กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องเจมแนะนำอีกทีหนึ่งสิว่าหอยลายของตัวเองน่ากินตรงไหนหอยผัดชาของผมนะครับใส่ไปด้วยใจอย่างเดียวครับผมมันเป็นเมนูที่ผมอยากให้มันเผ็ดผมก็เลยใส่พวกพริกทงพริกไทยอะไรเข้าไปอยากให้มันเค็มไม่ได้มีอะไรพริกไทยไม่ได้ใส่ผมใส่พริกไทยสดไงฮะอ๋อพริกไทยสดแล้วใบอะไรบ้างที่ใส่ไปอ่ะกะเพราผสมโหระพานิดๆมั้งมันอยู่ด้วยกันผมแยกไม่ค่อยได้จะใส่ยี่หร่าใบมะละกผมหยิบในตะกร้านี่หยิบสมไม่โดนเลยนะฮะนี่ต้องชั่งมันก็จะแล้วก็ไอ้เส้นๆนั่นน่ะครับขิงหรือขิงหรือข่าทั้ง2อย่างอ่ะไม่ใช่นะมันคือกระชายอุ้ยโอ้นี่ก็ร้อนเมนูนี้จะร้อนเป็นพิเศษสิฮะจะร้อนหรือว่าต้องเททิ้งยังไม่รู้เลยอ้าวโหอาจารย์วันนี้ต้องรบกวนคุณผู้ชมนิดนึงมีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครพบน้องโฟกัสอยู่ที่ไหนเชิญกรุณาไปบอกด้วยว่าอาจารย์นิสสับบอกว่าตัดสินใจใหม่นะครับเพราะว่าฝีมือการทำกับข้าวจะทำให้น้องอาจจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ไม่ได้แน่เอาชิมซิโอเคไม่แน่รสชาติอาจจะแบบอุ๊ยหน้าไปลง Guinness Book of Record เอาเธอเอาเธอใครจะไม่รู้น้องแค่นี้น้องก็จะปิดหน้าหนีแล้วเนี่ยอุ๊ยหอยตัวนี้นี่หอยนิดหอยน้อยหวานกำลังดีตบเค็มนิดๆเผ็ดหน่อยๆคนเอาแต่คอละหาวะนี่เจงอย่างนี้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 พอโดนของเข้าไปยังไม่มีใครพูดอะไรเลยบรรยากาศมันส่งมาครับอาจารย์ลองดูผมเชื่อว่าอาจารย์ต้องชอบมันไม่ได้ขนาดนั้นทำจริงการทำกับข้าวที่ไม่คิดอะไรเลยนะคุณผู้ชมก็มีความสุขนะโยนโยนลงไปเถอะอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะก็ไม่ได้ติดใจในรสชาติคิดซะว่ากินกันตายก็ไม่ต้องคิดอะไรนะประทังชีวิตครับผมอาจารย์ครับโอ้เห็นไหมอร่อยถึงขั้นต้องลองอีกครั้งไม่แน่ใจว่ามันรสมันไม่ตั้วก็เลยว่าจะลองมุมนี้ดูทีเซ่เพราะว่ามันอาจจะคลุกเคล้าไม่ตั้วถึงเผื่อชิ้นนี้อาจจะยังไม่เข้าลิ้นอีกก็สามสี่หอยก็ได้นะครับผมผมตื่นเต้นมาพองลิ้นมันไม่ผิดกติกาคุณผู้ชมนะเพราะเขาบอกเขาชอบกินหวานเมนูหอยผัดฉ่าแบบเชื่อมของน้องเจมกินได้แบบเชื่อมแบบเชื่อมแบบเชื่อมหวานเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวฉีดอินซูลินค่ะช่วงหน้าจะเดี๋ยวช่วงหน้าจะนิสสาจะทำเมนูผัดขี้เมาเกี๊ยวซ่ากระทะร้อนผมผัดให้ไหมครับอาจารย์ผัดเลยมาผัดไปแล้วเจนดูแลผู้ใหญ่เก่งเนาะเจนบ้านรถยนต์อะไรทุกอย่างมีครบพอใช้ใช่ไหมมีครับผมมีครับนี่ถือว่าเป็นเนื้อผัดขี้เมาใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าผัดแบบนี้โอ้โหเซ็กซี่มากครับอาจารย์มันร้อนช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูมีกะทิน้ำพริกเผามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิสำเร็จรูปน้ำพริกเผาและน้ำมันน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันใส่เนื้อหมูบดกุ้งสดสับเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าผัดพอสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกและพริกขี้หนูป่นผัดจนส่วนผสมสุกข้นตักส่วนผสมกะทิออกไว้ส่วนหนึ่งสำหรับรับประทานคู่ใส่เส้นหมี่แช่น้ำลงผัดให้เข้ากันจนเส้นหมี่สุกจัดมีกะทิน้ำพริกเผาใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและใบผักชีรับประทานคู่กับเครื่องประกอบและส่วนผสมน้ำกะทิที่แบ่งไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ